มากนุ่มมากจริงสุดยอดจริงฮะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าร้านที่มาเยือนครัวของเรานะฮะความแซ่บเนี่ยการันตีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากร้านแซ่บพระนครครับสวัสดีครับถ้ามาที่แซ่บพระนครแนะนำเลยครับว่าจะต้องสั่งเมนูอะไรฮะเสือร้องไห้ค่ะสำหรับคอเนื้อสายเนื้อนะฮะเนื้อฉ่ำๆแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเป็นสูตรของร้านทำเองนะคะอันนี้เนื้อคุณภาพรับประกันว่าละลายในปากค่ะคอหมูย่างค่ะกินแก้มกับส้มตำเราสามารถเอามาใส่ในส้มตำก็ได้ได้ค่ะปูไข่ดองค่ะตอนนี้กำลังฮิตคือยำปูไข่ดองนะคะเราสามารถมิกปูไข่ดองมาเป็นส้มตำได้เช่นกันหรือจะเอาน้ำยำราดหอยแครงค่ะตัวเท่านี้ตัวใหญ่จังเลยอ่ะสดใหม่ทุกวันค่ะขายจำนวนจำกัดค่ะรับประกันความสดด้วยค่ะปลากระพงน้ำปลาค่ะไฮไลท์เราก็คือจะทอดแล้วก็น้ำปลาที่ราดก็คือจะออกเปรี้ยวกว่าหวานนิดนึงก็คือจะเป็นน้ำยำมะม่วงค่ะคืออยู่ดีแค่ผมเห็นนะผมรู้สึกว่าผมพูดไม่ชัดแล้วอะและอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเป็นสูตรของร้านค่ะทำใหม่ทุกวันค่ะสมชื่อกับคำว่าแซ่บจริงๆนะฮะมะนาวแท้มะนาวที่นี่แท้มะนาวลูกค่ะพริกคัดอย่างดีการันตีความแซ่บความสดนะฮะเมื่อกี้พี่นัทบอกว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถไปอยู่กับสิ่งนี้ได้ไฮไลท์ของเราคือส้มตำค่ะเด็ดยังไงฮะส้มตำที่นี่นะคะน้ำปลาของที่ร้านปรุงสุกค่ะดมได้เลยค่ะมันไม่มีเหม็นขนาดนั้นนะคะเป็นน้ำปลาปรุงสุกนี่ฮะอยากให้คุณผู้ชมดูคือเราจะเคี่ยวไฟจนแตกตัวหมดเลยแล้วก็เรามากรองอีกทีนึงในปลาเนี้ยไม่ได้ว่าต้มเพียงแค่น้ำปลาอย่างเดียวคือมันจะมีเครื่องปรุงของมันด้วยดังนั้นวันนี้ต้องรบกวนจริงๆฮะพี่นัทเอาที่ปกติส้มตำของแซ่บพนครเนี่ยอันไหนที่แบบว่าลูกค้ามาปุ๊บสั่งเยอะสุดเลยน้ำปลาจับไปครับคือเขาหยิบแบบว่าเครื่องนี้เขาใส่หมดเลยนะมีถั่วฝักยาวด้วยนะฮะน้ำนัวปกติของเราเผ็ดไหมฮะปกติตามอยู่ที่พริก5เม็ดค่ะถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยต้องบอกก่อนถ้าไม่ทานเผ็ดนี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าไม่พริกค่ะแค่พริกติดโคกพอนะคะโอเคอยากให้ดูวัตถุดิบนะที่เขาใช้นะดูฮะมะละกอเป็นมะละกอสับเองนะคะแล้วดูแบบกรอบๆนี่เราได้ยินเสียงเลยนะตอนซุปอ่ะจานครับว้าวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งในเมนูที่บอกได้เลยว่าขายดีมากๆของร้านแซ่บพนครนะฮะอันนี้คือตำปลาร้าค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าใครสายปูปลาร้าก็เพิ่มได้ได้ค่ะใช่อีกหนึ่งตำฮะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเพราะว่าเมื่อกี้พี่นัทบอกว่าเนี่ยคอหมูย่างแล้วเอามาใส่ก็คือเราจะมิกจากตำไทยเป็นตำคอหมูย่างค่ะแต่เป็นในรสชาติของตำไทยนะคะรบกวนเลยครับพี่อันนี้ผมเตรียมจานให้ก่อนเลยน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วนะคะก็คือเป็นน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาค่ะเราใส่แบบทั้งผิวไปเลยเนาะค่ะจะได้หอมๆนะฮะถ้าเป็นตำไทยเราจะไม่ใส่น้ำมะขามจะใช้เฉพาะมะนาวอย่างเดียวใช้มะนาวอย่างเดียวหอมๆเปรี้ยวๆไปขอคอหมูย่างด้วยค่ะนี่ครับมาฮะคือมันจะมีเป็นทั้งเนื้อแล้วก็มันแทรกเลยอ่ะอันนี้คือเขาคัดมาไหนๆก็ไหนๆละชิมเฉพาะคอหมูก่อนแล้วกันอย่าลืมชิมของโปรดนะคะเสือร้องไห้หอมกลิ่นย่างอ่ะค่ะใช่ค่ะที่นี่เราใช้เตาถ่านนะคะเดี๋ยวนี้หลายที่นะผมเข้าใจว่าด้วยความง่ายนะแล้วก็สะดวกสบายอาจจะเป็นเตาแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยที่คลาสสิกจริงๆผมว่าแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมๆของแบบการย่างการไหม้อย่างเงี้ยขออนุญาตเสือร้องไห้นะฮะนี่น่ากินมากผมไม่จิ้มเลยนะครับหูนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากจริงๆแล้วคือโอ้โหรสดีเค็มนิดๆหวานหน่อยๆนะฮะแล้วก็ตรงมันท้ายๆนี่รสชาติเข้มข้นมากๆปกติถ้าไปที่ร้านนะฮะอย่างส้มตำจานหนึ่งของเราแพงไหมฮะอันนี้สแตนดาร์ดอยู่40บาทค่ะ hey ตำไทยตำปู40บาทค่ะราคาของแต่ละตำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งที่เราใส่มีเริ่มต้นแต่40บาทจนถึง450ค่ะอุ้ย450ใส่อะไรพี่450จะเป็นทะเลรวมค่ะหอยแครงปูม้ากุ้งสดหอยนางรมแล้วแต่ลูกค้าเลือกเอาค่ะ อย่างถ้าเป็นปูไข่ดองเนี่ยถ้าเป็นตำตัวเดียว250เอ้ยขูถึงไม่แพงถ้าเป็นปูไข่ดองที่เป็นยำ2ตัวจะอยู่ที่390ราคาเริ่มต้นแค่40บาทนะฮะเริ่มต้น40คุณอยากใส่อะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มเข้าไปเลยนะน่ากินมากๆมาครับน้ำไหมคะน่าจะเผ็ดไม่เผ็ดเลยน้ำอยู่ไหนคะเนี่ย บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยตำดีมากคือส้มตำนี่มีหลายแบบแต่อันนี้คือผมก็ชอบเส้นยังกรอบๆอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันนาวหอมมากทุกอย่างปรุงมาดีนะครับแต่ที่สำคัญคือบอกเลยว่าใครไม่ทานเผ็ดอาจจะต้องบอกพี่เขาก่อนมั่นใจในความรสชาติแซ่บจริงๆเมื่อกี้พี่นัทพูดมามี
ตำทะเลขออีกจานได้ไหมฮะได้ค่ะเอาเป็นปลาร้าไม่ปลาร้าดีคะใส่ปลาร้าเลยฮะผมว่าต้องมีความนวลหน่อยแล้วใส่มะเขือด้วยค่ะมะเขือเปราะพี่นัทฮะแล้วลูกค้าที่กินสั่งเผ็ดที่สุดเลยเขาเอากี่เม็ดเป็นกรัมอะค่ะก็คือตามไปเป็นตามพริกใส่มะละกอเขากินหมดนะคะมันแดงไปเลยนะท่านนี้ค่ะใช่ค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ลูกค้าไม่ทานเผ็ดก็เยอะค่ะเอารสจัดๆค่ะไม่พริกไม่กระเทียมรสจัดๆไม่พริกไม่กระเทียมค่ะแล้วพี่ตำยังไงอะตามออเดอร์ลูกค้าค่ะเอาเป็นว่ามาที่แซ่บพระนครตอบโจทย์เรื่องความแซ่บใครไม่กินอะไรพี่เขาก็จัดให้แซ่บได้ใช่ค่ะอันนี้น้ำมะขามขอปูไข่ดองกับหอยแครงหน่อยอ๋อได้ๆครับดูปูไข่เขาครับอยากให้ดูจริงๆนะฮะนี่ถ้าอยู่บ้านนะฟูดเลยอ่ะจานเลยค่ะจานนะครับมาฮะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ค่ะตามปูไข่ดองกับหอยแครงค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ชอบทานส้มตำรสชาติแซ่บๆนะฮะแล้วก็อยากที่จะใส่เครื่องอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองชอบมาที่นี่ได้เลยแซ่บพระนครนะฮะการันตีความแซ่บชอบรสชาติแบบไหนบอกเขาได้เลยค่ะใช่นะฮะอันนี้ก็คือจะน่ากินแบบนี้เลยอย่างนี้คือส้มตำนะเดี๋ยวเรามาชิมอย่างอื่นด้วยกันนะครับมาอันนี้อันที่สองนะฮะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ชิมเลยอันนี้คือส้มตำคอหมูย่างขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะฮะเรื่องย่างๆของเขาก็ไม่เป็นสองรองใครคือเมื่อกี้กินหมูย่างเปล่าๆว่าอร่อยแล้วมาทานคู่กับส้มตำอร่อยกว่าเดิมอีกคือหมูคอหมูหอมมากๆเลยแล้วก็เวลาเรามาเจอส้มตำซึ่งมีความกรอบแล้วก็เปรี้ยวหวานอันนี้คือใครที่ไม่ทานปลานะแล้วก็ชอบแบบมีส้มตำที่มีอาจจะใส่หมูย่างหรือใส่ไข่เค็มอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นทางเลยสั่งได้เลยนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะผมขออนุญาตจริงๆขอชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยคือเห็นสีแบบนี้เนี่ยมั่นใจว่ามันแซ่บอยู่แล้วล่ะค่ะแต่อยากรู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนนะครับขออนุญาตช้อนนี้เลยทำไมมันข้นอย่างเงี้ยพี่ก็คือเราใส่เครื่องเยอะค่ะก็คือจะเป็นพวกตะไคร้พวกคือเครื่องของซีฟู้ดที่นี่จะค่อนข้างหนักข้นหัวค่ะข้นมากแล้วทำใหม่ทุกวันค่ะที่นี่ซีฟู้ดเราจะไม่ใช้ค้างคืนรสนี้ใส่อะไรก็อร่อยจิ้มอะไรก็อร่อยสุดยอดจริงๆฮะรบกวนพี่นัทนิดนึงฮะคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่โอ้โหเห็นแซ่บๆแบบนี้น่ากินมากรบกวนพี่นัทแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยถ้าคิดถึงอาหารรสจัดรสแซ่บอาหารอีสานหรืออาหารไทยให้นึกถึงแซ่บพระนครนะคะอยู่พระราม3ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะนี่ครับเปิดปิดกี่โมงครับร้านเปิดบ่าย3โมงเย็นค่ะกลัวเก็บเที่ยงคืนค่ะสามารถสั่งกับข้าวได้ในไลน์แมนนะคะกับไลน์แมนด้วยก็คือเซิร์ชแซ่บพระนครค่ะจะเจอเลยค่ะเราเปิดทุกวันค่ะยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลก็คือหยุดตุกปีใหม่กับสงกรานต์ที่จะหยุดยาวนิดนึงค่ะผมขอนิดนึงเบอร์โทรแล้วกันเผื่อคนดูเขาอยากจะโทรมาถาม02-683-2343ค่ะเบอร์มือถือค่ะ0818264042ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการ Cooking Guru นะคะแล้วแจ้งว่ามาจากรายการ Cooking Guru ทางร้านจะลดราคาอาหารให้ 10% นะคะอยากให้ทุกคนมากินจริงๆนะทางพี่นัทเขาก็ลดให้ 10% แล้วก็อาหารเนี่ยมันอร่อยจริงๆของดีมีคุณภาพห้ามพลาดนะฮะแซ่บพระนครครับ